สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนแต่หัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูมื้อเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เรานำเสนอปีกไก่ทอดกระเทียมกันค่ะปีกไก่ทอดกระเทียมนะคะน่าจะเป็นเมนูที่จะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนค่ะเพราะว่าทั้งกรอบหอมและอร่อยนะคะเรามีเทคนิคที่จะทำให้ปีกไก่ของเราเนี่ยเหลืองกรอบน่ากินด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะวันนี้เราใช้ปีกไก่นะคะเราใช้ประมาณ1กิโลกรัมค่ะก็แบบนี้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีน้ำเปล่าค่ะกระเทียมค่ะวันนี้เราใช้กระเทียมโขลกประมาณ2หัวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันพืชค่ะเกลือค่ะพริกไทยป่นค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็นี่นะคะตัวช่วยสำคัญเลยก็คือผงขมิ้นค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็สามารถใช้แบบหัวสดๆได้ค่ะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเราจะนำปีกไก่นะคะที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาเจาะรูตรงช่วงกลางปีกค่ะและช่วงหัวนะคะเพื่อเวลาที่เรานำไปทอดเนี่ยจะได้ทำให้สุกถึงเนื้อในได้เร็วนะคะแล้วก็มีความกรอบถึงด้านในด้วยค่ะแบบนี้นะคะเราจะนำปีกไก่นะคะมาผสมกับเครื่องปรุงค่ะเราจะนำกระเทียมนะคะโขลกหยาบๆประมาณ2หัวค่ะนำมาผสมลงไปกับไก่นะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและนำไปพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะถ้าเพื่อนๆรีบนะคะภายใน30นาทีก็สามารถนำไปทำในขั้นตอนต่อไปได้ค่ะจากนั้นค่ะเราจะนำแป้งทอดกรอบนะคะมาผสมค่ะเริ่มจากเราใช้แป้งทอดกรอบประมาณ6ช้อนพูนค่ะผสมด้วยผงขมิ้นนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำลงไปนะคะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆคนให้ละลายนะคะใส่ผสมน้ำนะคะให้ข้นประมาณนี้ค่ะเวลาเทแล้วยังมีความหนืดอยู่นะคะลืมบอกไปนะคะทั้งแป้งที่ผสมแล้วและไก่ที่เรานำมาผสมแล้วเนี่ยนะคะเวลาพักเนี่ยให้นำไปพักในตู้เย็นนะคะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปค่ะไก่ของเรานะคะก็มีความเข้มข้นเข้าเนื้อไก่นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งนะคะที่ผสมไว้เนี่ยเทลงไปผสมรวมกันได้เลยค่ะสีของไก่ของแป้งเรานะคะค่อนข้างจะสวยเลยค่ะเราจะผสมให้เข้ากันดีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบความเข้มของสีมากกว่านี้นะคะก็สามารถผสมผงขมิ้นลงไปอีกได้ค่ะผงขมิ้นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยขับลมและบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะลดการอักเสบของเยื่อบุด้านในช่องท้องด้วยนะคะประโยชน์มากมายอย่างนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทำตามกันดูค่ะจากนั้นเราจะนำไก่ลงไปทอดค่ะเราจะทอดใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะทอดประมาณ 10-15 นาทีนะคะThank you.
ตอนที่เรานำไก่ลงทอดทีแรกนะคะอย่าพึ่งกลับนะคะต้องรอให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับเนื้อไก่อย่างดีก่อนนะคะเราถึงจะค่อยทำการกลับค่ะไม่งั้นเนื้อแป้งจะไม่เกาะไก่นะคะที่เราใช้วันนี้นะคะแป้งจะไม่หนามากค่ะก็จะกรอบนอกนะคะและมีความนุ่มๆด้านในค่ะอร่อยมากๆนะคะสูตรนี้ที่สำคัญนะคะมีความหอมกระเทียมมากๆด้วยค่ะถ้าใครชอบกระเทียมนะคะกรอบๆพร้อมๆนะคะเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะพอสีเหลืองกรอบนะคะสุกได้ที่เราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปีกไก่ทอดกระเทียมนะคะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะได้ข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะยิ่งดีเลยค่ะอร่อยฟินมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะให้ลองไปทำตามกันดูนะคะรับรองเลยว่าจะติดใจค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูถัดไปของช่องเราค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้งขอลาไปก่อนนะคะพบกันเมนูหน้าคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ